ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สปอนเซอร์บายโอมิยาเกะช็อปสินค้าของเล่นมือหนึ่งและมือสองราคาสุดประหยัดซื้อง่ายส่งไวที่โอมิยาเกะช็อปหมายเลข SCP-529 วัตถุคาสเซฟมาตรการควบคุมพิเศษขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการพิเศษล่วงหน้าอะไรโจซี่เป็นที่รักใคร่มากและให้เดินไปทั่วระดับล่างๆของอาคารได้ห้ามไม่ให้พนักงานป้อนชีสให้มันเพราะมันจะมีอาการอยู่ไม่สุขถ้ามันกินชีสมากเกินไปรายละเอียด SCP-529 นั้นเป็นแมวบ้านขนาดเล็กขนสีเทาเป็นลายส่วนร่างกายตั้งแต่ซี่โครงลงมานั้นดูเหมือนจะหายไปโดยร่างกายจะเหมือนถูกตัดครึ่งอย่างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพแต่อย่างใดและเดินไปมาเหมือนกับว่ายังมีขาหลังอยู่จังหวะการก้าวเดินก็ดูเหมือนเป็นปกติและหลังจากการกินอาหารได้สักพักก็จะทำท่าเหมือนกำลังขับถ่ายซึ่งที่จุดตัดนั้นไม่ได้แสดงอวัยวะภายในแต่จะเห็นเป็นสีดำสนิทและจะดูดซับคลื่นแสงที่มองไม่เห็นทั้งหมดถ้าสัมผัสจะรู้สึกหยุ่นๆบางครั้งการลูบบริเวณนี้เบาๆจะทำให้มันตอบสนองในทางที่ดีอย่างเช่นเสียงครางแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้มันหันมาหาเจ้าหน้าที่แล้วมันจะใช้เล็บข่วนซึ่งรอยข่วนนี้จะไม่มีลักษณะที่ผิดปกติแต่อย่างใดร่างกายส่วนหลังนั้นไม่ได้ล่องหนการตรวจสอบระบุได้ว่ามันไม่มีส่วนหลังอยู่จากการวิเคราะห์ DNAได้ระบุว่ามันเป็นเพศเมียจบการบันทึก